ว่าคราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวเตือนเราว่าให้ดูฝนตก7วัน7คืนฟ้ามืดไฟจะดับหมดลูกศิษย์ครับใครมีโยมพ่อโยมแม่โยมพี่สาวทำงานอยู่กรุงเทพวันนี้นะเธอโทรไปให้เขาเปิดไลน์สดๆให้เลยก็ได้หลังจากเที่ยงไปแล้วทุกวันของกรุงเทพมหานครและภาคกลางมันจะมีการมืดทุกด้านเลยครับฝนจะมาทุกด้านเลยลองดูเลยก็ได้พรุ่งนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วเกิดมาตลอดเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์ท่านทรงค้ำเหตุการณ์ต่างๆไว้ให้เรารอให้เราลุกขึ้นมาสานต่อสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวาลพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นรัฐที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพลูกศิษย์ครับพูดเรื่องหมอดูเนี่ยก็จริงอยู่ครับว่าหมอดูก็คู่หมอเดาถ้าหมอไม่เดาจะเอาอะไรมาดูพระอาจารย์จะขอพาพวกหนูย้อนกลับมาดูตรงนี้กันอย่าก้มอย่าหันไปไหนนะตั้งใจดูคำทำนายของผู้ชายอีกคนหนึ่งขออภัยเดี๋ยวโอเคจบนี้ทุกอย่างมันเหมือนกับมันได้รอบมันมาบรรจบกันพอดีแล้วก็ไม่ใช่ความบังเอิญที่เธอเกิดมาในยุคนี้มองมาตรงนี้อย่าหาวนอนนะอย่าง่วงนอนนะได้ยินเสียงดนตรีแบบนี้400กว่าปีมาแล้วได้มีผู้พยากรณ์เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโหราจารย์ผู้มีความสามารถทำนายได้ราวกับตาเห็นและกล้าพอที่จะเขียนคำทำนายของเขาเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคำทำนายที่เกี่ยวกับฮิตเลอร์จอห์นเอฟเคนเนดีโรคเอดภัยอันใหญ่หลวงที่น่าสะพรึงกลัวของนานาประเทศและศรัทธาใหม่หนทางสู่สันติสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติผู้ชายคนนี้ก็แม่นแต่ไม่แม่นทั้งหมดยังมีพลาดและตีความกันหลายอย่างไปยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์นับถือมากๆถึงขนาดบอกว่าถ้าตายแล้วกลับมาเกิดใหม่จะขอเลือกนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นตั้งแต่มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีห่างศีลห่างธรรมก็มีการแข่งแย่งชิงดีแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ครอบครองเขาทำนายเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้เยอะและนี่คือการพยากรณ์เอาไว้ว่าสงครามโลกครั้งที่2คนจะตาย50ล้านตายสดๆทันทีคือญี่ปุ่นที่โดนระเบิดมากที่สุดแต่หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ยังตายเพราะสารพิษที่ฝังอยู่ตลอดแล้วคนหนึ่งตายคาที่คนหนึ่งไปตายที่โรงพยาบาลมั้งกันเถอะและที่เขาอันนี้ที่น่ากลัวตอนนี้คนชั่วมี3ส่วนนะครับคนชั่วเนี่ยมี3ส่วนคนดีมีแค่ส่วนเดียวตอนนี้จะขอย้อนมาให้ดูสักนาทีหนึ่งอันนี้จาก YouTube นะครับเป็นไฟล์จาก YouTube ทั่วๆไปดูผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เธอก็แม่นเหมือนกันนะก็พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆเอาไว้แป๊บเดียวลูกให้ดูเปรียบเทียบที่สำคัญเธอตาบอดตั้งแต่เด็กไม่เคยมองไม่มีลูกตาแต่พยากรณ์ 80% ถูกทั้งหมด23คำทำนายอนาคตโลกจะให้ดูแป๊บนึงหมอดูตาบอดชาวแบลกเรียบาบาแวนก้าหญิงชราตาบอดที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ที่สามารถทำนายเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ครั้งอดีตที่เธอยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นเห
ตุการณ์ที่ทำให้ชาวโลกต้องตะลึงกับเหตุวินาศกรรมตึก World Trade Center ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่11กันยายนในปีพุทธศักราช2544หรือในปีคริสตศักราช2001ซึ่งเหตุการณ์นี้คุณยายได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะมีนกเหล็ก2ตัวโจมตีชาวอเมริกันและคุณยายยังได้ทำนายอนาคตของผู้นำประเทศของชาวอเมริกาไว้อีกว่าประธานาธิบดีคนที่44ของชาวอเมริกาจะเป็นลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกันและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆซึ่งความจริงในเรื่องนี้ก็ได้พิสูจน์โดยนักวิจัยของชาวเบนกอเรียเองที่พยายามติดตามผลการทำนายของคุณยายตาบอดคนนี้กว่า 7,000 เหตุการณ์ปรากฏว่า 80% ของคำทำนายเป็นเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้นจริงๆอย่างน่าอัศจรรย์ลองดูสักนาทีเนาะดูไหมโอเคเกินกว่าที่จะบอกได้ว่านี่เป็นเพียงแค่ความบังเอิญลูกศิษย์ครับถ้าเปรียบการพยากรณ์เหมือนกับเครื่องสแกนนะครับก็ธรรมดานะครับสัญญาณบางอย่างทะลุกำแพงไม่ได้แต่สัญญาณบางอย่างทะลุกำแพงได้และในวันที่คุณยายจะเสียชีวิตคือวันที่11สิงหาคมในปีคริสตศักราช1996เวลา 10:10 นาทีคุณยายเองก็ได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆในอดีตเมื่อครั้งที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่นอกจากจะได้ทำนายเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้มากมายแม้กระทั่งเรื่องราวหรือเหตุการณ์ขึ้นกับโลกของเราในอนาคตคุณยายตาบอดคนนี้ยังได้ทิ้งคำทำนายเอาไว้หลักๆมีอยู่ด้วยกัน23ข้อคือในปีค.ศ. 2018ประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกในปี2025ทวีปยุโรปจะว่างเปล่าระเบิดที่ล้างแบบเกลี้ยงเลยลูกตอนนั้นประเทศไทยจะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำทรัพยากรเยอะที่สุดกลายเป็นเมืองร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยในปี2028มนุษย์เราจะมีการสำรวจดาวศุกร์ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในปี2033น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปี2043เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นมากและชาวมุสลิมจะกลับมาปกครองยุโรปในปี2046มนุษย์สามารถปลูกถ่ายอวัยวะได้ทุกชนิดและการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในปี2100มนุษย์สร้างดวงอาทิตย์เทียมเป็นผลสำเร็จเป็นผลมาจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008ในปี2111มนุษย์เราจะกลายเป็นมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์ในปี2125โลกของเราได้รับสัญญาณการติดต่อจากห้วงอวกาศในปี2130จะเกิดอารยธรรมใต้น้ำซึ่งเป็นคำแนะนำของมนุษย์ต่างดาวในปี2164สัตว์จะกลายเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์ในปี2167ศาสนาใหม่จะถือกำเนิดขึ้นในปี2170ทั่วทุกมุมโลกจะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงในปี2183อาณานิคมบนดาวอังคารจะมีอาวุธนิวเคลียร์และต้องการจะแยกตัวลูกศิษย์ครับผู้หญิงคนนี้พยากรณ์ไว้เพียงแค่จากนี้ไปอีกไม่กี่ร้อยปีโลกก็จะแตกแต่พระพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ตรงกันพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยว่าคือโลกใบนี้จะมีพระพุทธเจ้าลงมา5พระองค์ยังเหลืออีกพระองค์นึงครับคือพระศรีริยะเมตไตรที่จะลงมาบัดและตรัสรู้โลกนี้ยังไม่แตกแต่แตกแน่นอนแต่ยังไม่แตกนะครับเพราะโลกะยังไงก็ต้องแตกมันเกิดจากการแตกนะครับแล้วก็เกิดการรวมตัวกันเป็นเอกราชจากโลกของเราในปี2187โลกของเราจะหยุดการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่2ลูกในปี2201อุณหภูมิทั่วโลกจะหนาวเย็นเนื่องจากการลดลงของอัตราการถ่ายเทความร้อนในปี2221มนุษย์ค้นหามนุษย์ต่างดาวเพิ่มและจะพบเจอกับบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในปี2273จะเกิดเชื้อชาติสีผิวใหม่ที่เกิดจากการรวมกันของชาวยุโรปเอเชียและชาวแอฟริกันในปี2288มนุษย์จะเดินทางข้ามเวลาท่องอวกาศเป็นการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวครั้งใหม่ในปี2480การปะทะกันของดวงอาทิตย์และดาวอีกดวงส่งผลให้ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาอย่างโลกของเรามองมานี่
ในปี 3005 จะเกิดข้อพิพาทบนดาวอังคารและโลกซึ่งส่งผลให้เกิดการสับสนของวงโคจรลองฟังดูนิดนึงในปี 3010 ดาวหางจะพุ่งชนดวงจันทร์ส่งผลให้เศษซากต่างๆเข้าปกคลุมโลกในปี 3797 โลกของเราจะพบจุดจบสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพจะตายสิ้นจากนี้ไปอีกเพียงแค่ไม่กี่ร้อยปีโลกของเราจะพบจุดจบอันนี้คือที่คุณยายก็ทำนายนะแต่โลกนี้ยังครับยังเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์นึงนั่นก็คือพระสิริยะเมตไตรมองมาตรงนี้ลูกเสียงผู้ชายอะไรแว่วๆมาข้างหลังอะฮะเสียงอะไรข้างหลังอ้าวเสียงอะไรข้างหลังลูกเดี๋ยวพระอาจารย์เดินไปดูแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเสียงอะไรว่าข้างหลังเนี่ยเฮ้ยแว่วๆมาอ้าวมองมาดูตรงนี้เรามาดูของพระพุทธเจ้าชัวชัว16ข้อแต่ตัดมาให้เห็นเพียงแค่ข้อเดียวเรื่องภัยวิบัติฝนฟ้าที่จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลคำพูดของพระพุทธเจ้าความสมบูรณ์และสมมาตรของพระพุทธเจ้าเมื่อ2000กว่าปีเมื่อวานนั้นมีความจากพระพุทธองค์กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหลังจากกึ่งพุทธกาลหรือ2500ปีเมื่อวานนั้นมนุษย์และสัตว์โลกจะพบกับภัยวิบัติที่จะเกิดขึ้นจากพืชทุกสารพิษลูกศิษย์ครับพูดเรื่องของเมืองมนุษย์จะมืดมิด7วัน7คืนเนี่ยพระอาจารย์ขอตัดกลับมาใหม่ลาวาในปัจจุบันครับยังไม่เย็นเลยโลกเราผ่านการเวลามา 4,600 ล้านปีลาวายังเย็นไม่หมดเลยครับถ้ามีการใช้ระเบิดแรงๆขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลาวาจะพวยพุ่งไปบางชั้นบรรยากาศพาแสงพระอาทิตย์จะส่องผ่านไม่ได้มันจะติดลบอุณหภูมิจะติดลบเรียกว่าหนาวตายกันนะครับนี่คือพระอาจารย์เชื่อว่ามันจะกลายเป็นนรกจริงๆเลยนะครับอ่านดูนี่คือการสแกนภาพดาวเทียมเมื่อตัดน้ำทะเลออกไปรูปโลกของเราเป็นแบบนี้ครับวันนี้เราตัดไม้ทำลายป่ากันไม่เห็นมีกฎหมายเด็ดขาดอะไรเรื่องตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยหรือว่าในบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีคนที่มีหัวคิดมองไม่รู้เลยว่าต้นไม้ให้ประโยชน์อะไรปล่อยแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำลายเป็นรูโหว่หมดแล้วคนในโรคก็เลยมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคือดูต่อ ดูใหม่ฉันผ่านจะเที่ยวผ่านแผ่นดินอธรรมจะถล่มเป็นทะเลมนุษย์จะมืดมิด7วัน7คืนโลกหนึ่งสู่ความหายนะองค์ทรงชี้ทางรอดไว้ว่าหายนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกและมนุษยชาติพระพุทธองค์ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปีใดเพียงแต่บอกว่าภัยพิบัติจะเริ่มต้นตั้งแต่หลังเกิดพุทธกาลเป็นต้นมามันเกินครึ่งมาแล้ว60ปีนะครับจำไว้ 5,000 หาร 2ซึ่งก็คือวิสัยในปัจจุบันนี้เองพระพุทธเจ้าทรงทรงชี้ทางรอดให้กับมนุษย์ด้วยว่าผู้ใดปรารถนาจะรอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าจงมีนัดขออนุญาตสื่อสารทางไมค์นัดถ้าได้ยินเสียงพระอาจารย์นะเอารูปพระพุทธเจ้าที่อยู่บนรถมาให้หน่อยยกปึกมาเลยจะมาให้กับเด็กที่นั่งตัวตรงรูปนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่ฝรั่งถ่ายได้ในอินเดียยี่การตรงๆด้านวัตถุต่างๆอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไปไกลมากและดูเหมือนว่าจะสนทนากับจิตใจของคนที่สื่อสารอย่างทุกอย่างจิต
จารย์มนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาการเอารัดเอาเปรียบการชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ได้หมายซึ่งลาภยศสังสารความเอื้ออาทรความมุ่งอดมุ่งใจซึ่งกันและกันที่เคยมีมาในสมัยก่อนกลับมีหนุนน้อยมากในยุคสังคมปัจจุบันมลภาวะเป็นพิษและการเสื่อมสมดุลทางธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากนี่ของเดี๋ยวจะให้อ่านคำกรอนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วกันเป็นคำกรอนที่ตรงเป๊ะเลยจะสังเกตเห็นว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมานั้นธรรมชาติบนโลกใบนี้ถูกทำลายลงไปมากจนแทบจะเยียวยารักษาไม่ไหวผู้กลุ่มที่รับผิดคนร้ายกลุ่มต้องออกมาเรียกร้องรณรงค์ให้มนุษย์หยุดทำลายธรรมชาติก่อนที่โลกจะพบกับหายนะมากกว่านี้เมื่อโลกร้อนใจไปทั่วโลกแสนเศร้าโศกทุกข์ฤทัยไม่หันษาเพราะมนุษย์ทำลายโลกโศกอุราเกิดปัญหาโลกร้อนย้อนถึงตนผลกระทบสู่คนทุกชนชั้นมิได้ทันตั้งตัวมัวมิสนภายภาคหน้าเกิดอะไรไม่กังวลเราทุกคนเดือดร้อนสะท้อนใจทานน้ำแข็งยิ่งละลายกลายเป็นน้ำมาเพิ่มซ้ำน้ำทะเลที่ล้นไหลเมื่อแดดร้อนก็ระเหยกลายเป็นไอแล้วตกใส่พร้อมกับลมจมทั้งเมืองโดนน้ำท่วมแผ่นดินไหวใจหดหู่ทั้งฤดูเปลี่ยนแปลงไปไม่สุขหนาเพิ่มระดับความทุกข์โศกทับถมมาได้เวลาทวงโลกทวงกลับก็อับจนถึงเวลาเร่งแก้ไขในวันนี้เพื่อโลกมีความสุขทุกแห่งหนทรัพยากรประหยัดใช้กันทุกคนเร่งฝึกตนรู้ตระหนักรักพลังงานหากทุกคนช่วยกันวันละนิดร่วมพิชิตโลกร้อนร่วมสืบสานรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเชี่ยวชาญให้ลูกหลานมีใช้ไม่ขาดแคลนแม้ไม่ทำอะไรในวันนี้คงไม่มีความสุขทุกแห่งหนโลกลงโทษเราทุกคนพวกเราทุกคนหนีไม่พ้นต้องรับกรรมที่ทำเองเมื่อเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าแล้วจะเอาแต่สุขสนุกทนายเมื่อเกิดมาตัวเปล่าเจ้าจะอะไรไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาวันนี้น่ากลัวที่สุดคือเรื่องนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องอะไรพระอาจารย์แป๊บหนึ่งผู้หญิงตาบอดคนนั้นพยากรณ์เรื่องราวไว้ไกลมากแต่วันนี้เขาค้นพบมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวต่างๆใน YouTube เต็มไปหมดเรื่องการพบระบบสุริยะใหม่อีก7ใบพบตำแหน่งของดาวที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไปเป๊ะเป๊ะตัวนี้ตายมาแล้วหลายสิบปีผ่าตรงไหนเลือดก็ไหลจากๆเหมือนคนธรรมดาโดนมีดบาดมีนิ้วมือนิ้วเท้าข้างละ6นิ้วนะครับและก็มีอวัยวะเพศ2เพศที่อยู่ภายในทั้งเพศชายและเพศหญิงเขาเรียกว่านั่นคือความเจริญทางเทคโนโลยีที่ไกลกว่าโลกของเราเขาสามารถผ่าตัดพันธุกรรมเพื่อให้เกิดการหลั่งของอสุจิผสมกับไข่แล้วเกิดการตั้งครรภ์แล้วคลอดออกมาแล้วเลี้ยงด้วยโปรแกรมอัจฉริยะสามารถกินยาแคปซูลเม็ดเดียวอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเดินทางข้ามปีแสงนะครับด้วยการตรงๆตอนแรกๆทุกคนก็งุนงงว่าคนที่จะสร้างหุ่นมาแหกตาชาวโลกก็คงจะคนที่สร้างหนังเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์แท้ที่จริงแล้วเขาก็บอกเขาทำไม่ได้ปัญหาก็เลยกระจ่างแจ้งตรงที่ว่าเราเอาเซลล์ต่างๆไปพิสูจน์ว่ามนุษย์ตัวนี้เกิดมาแล้วนานแค่ไหนผลออกมาว่าตัวนี้ได้เกิดมาแล้วประมาณ500ปีตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าให้พระโมคคัลลานะเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเหาะไปนับดวงดาวในจักรวาลพระโมคคัลลานะหลงไปในจักรวาลอื่นนะครับไปถามพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นเพื่อกลับชมพูทวีปตอนนี้วิทยาศาสตร์ใน YouTube เพียบเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบระบบสุริยะใหม่ลูกศิษย์ครับอันนี้ที่มาเลเซียใช่ไหมครับดูเพื่อป้องกันการมากล่าวหาว่าใครตัดต่อคลิปมาแหกตากันพบในมาเลเซียครับจานบินระยะต่ำโชว์ทั้งประเทศให้ถ่ายคลิปกันโดยทั่วหน้านะครับจนพอใจครับให้ทุกคนถ่ายคลิปบินอยู่เป็นชั่วโมงครับจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันเราไปดาวอังคารเราก็คือมนุษย์ต่างดาวสำหรับเขาเขามาบนโลกของเราเขาก็คือมนุษย์ต่างดาวสำหรับเราก็แค่นั้นเองนี่มาดูกันต่อและที่หน้าทึ่งตรงนี้ครับแป๊บหนึ่งเผยนักอวกาศบนดาวดวงใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าโลกทางการนาซาได้ประกาศค้นพบดาวดวงใหม่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์แบบที่โลกเทียบเท่าไม่ได้เลยโดยฝ่ายสำรวจได้ค้นพบใครนั่งตัวตรงๆฉันจะให้แต่ใครนั่งตัวงอรอชาติหน้าเธอรู้ไหมว่านี้รูปอะไรดูก่อนแป๊บเดี๋ยวจะให้พรุ่งนี้จะเคลือบให้อย่างดีเลยให้เป็นของขวัญวันเกิดทำบุญด้วยรูปนี้ขอให้เ
เดี๋ยวจะบอกดูตรงนี้ก่อนดาวเข้าดวงหนึ่งชื่อ HD 904-904 ที่ร้างรบความเชื่ออย่างเช่นโรคของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแต่ดาวเคราะห์ที่ชื่อ HD 904-790B ลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ที่รักฟังลูกดาวดวงนี้มันเล็กขนาดนี้1รอบของมัน1วันของมันก็ได้24ชั่วโมงถ้าใหญ่กว่านี้ล่ะครับ1วันมันก็ต้องยาวนานกว่านี้เทวดาบนสวรรค์มี6ชั้นชั้นสูงสุด 1,000 ปีบนโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดาไล่ลงมาจนถึง100ปีถึง50ปีโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดามีเรื่องราวนี่คือเหตุผลที่ชาวต่างชาติที่เขาเจริญทางเทคโนโลยีแล้วหันมาค้นคำสอนพระพุทธเจ้ารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงมีขนาดที่ใหญ่กว่าโลกมีพื้นผิวที่สวยงามมีทวีปที่หลากหลายเชื้อพันธุ์ทั้งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จนเมื่อนำโลกไปเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงนี้โลกของเราไม่ต่างจากขยะดินนี้เองนอกจากนี้ดาวเคราะห์ HD 904-790B ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากมหาสมุทรที่ปราศจากมลพิษซึ่งตรงข้ามกับโลกเราเลยที่สำคัญระบบชั้นบรรยากาศซึ่งทำงานร่วมกับดาวบริวารมากมายทำให้ภัยอันตรายพายุต่างๆไม่เกิดขึ้นอีกทั้งยังช่วยทำให้อากาศในพื้นผิวคงที่อยู่ที่75องศาเฟอร์เรนไฮต์หรือประมาณ24องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีทางการนาซาได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าพวกเขาจะหยุดการค้นหาเรานี้เพราะมันน่าเสียดายลูกศิษย์ครับเป็นไงครับอุณหภูมิคงที่24องศาเป็นแอร์กำลังดีๆนี่เองเทวดาไม่มีแก่นะครับเทวดาไม่มีเด็กไม่ต้องมาใส่แพมเพิร์สนะครับเกิดปั๊บโตทันทีเวลาเทวดาจะหมดบุญก็จะมีเหงื่อออกใต้รักและผิวพันเศร้าหมองที่นั่งที่นอนร้อนดอกไม้ทิพย์เขียวเฉาเขาก็จะมาอวยพรกันทุกวันนี้พวกเธอจำไว้ให้ดีศัตรูแห่งความก้าวหน้าคือเวลาที่เสียไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยดาวดวงนี้เป็นอุดมโลกที่จะมีพระพุทธเจ้าลงมา5พระองค์เธอทำความดีไว้มากๆเธอดูให้ดีๆกลางวันกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับคนที่กลัวผีฟังทฤษฎีนี้มันเกิดจากการบดบังของมุมโลกแค่นั้นเองถ้าเราออกไปที่ยานอวกาศไกลๆแล้วมันจะไม่มีกลางวันกลางคืนเลยมันก็มองเห็นสว่างโล่งไปหมดเลยแค่นั้นเองชีวิตเราไม่ได้ตัดกลางคืนออกนะครับนับรวมกันหมดเลยฉะนั้นครั้งที่เจอดาวที่ดีกว่าโลกโดยนักอวกาศของ NASA ได้กับพระอาจารย์เชื่อว่าเขาจะต้องล้างทิ้งตามที่เพราะว่าตอนนี้เกิดภัยพิบัติหนักๆเยอะภัยพิบัติเริ่มมีคนตายเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นโลกยุคนี้เรียกว่ากาลียุคถูกสตาร์ทแล้วเมื่อไรที่เราฆ่าลูกของเราได้นะครับเมื่อไรที่เราวางยาคนอื่นแล้วนะครับเอาสารพิษใส่ในอาหารไม่เป็นไรแล้วฉันไม่กินหรอกแตงโมใส่ยาไปนะครับเนื้อแดงฉันไม่กินใส่ให้คนอื่นกินนี่คือการฆ่ากันแบบไม่เหลือความปราณีปราศัยเขาเรียกว่ากาลียุคแต่ที่ว่าจนถึงขนาดมนุษย์5ปีมีผัวมีเมีย10ปีตายสมสู่กันเองตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับแต่อันนั้นคือบั้นปลายแรงมากเยอะแยะเลยเธอดูนี่ประเทศจีนลูกเห็บยิ่งกว่าปืนกลครับและหลายๆประเทศดูอันนี้ต้นไม้หลุมไม่ใช่หลุมเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะบนดินนะครับอยู่ลึกใต้น้ำก็มีทุกวันนี่แห่กันไปคำชะโนดเนี่ยพระอาจารย์พูดอยู่บ่อยๆในทางศาสนาเราเชื่อว่าถ้าเธอเชื่อฉันจะดีใจมากแม้เพียงคนเดียวที่เลิกกินฉันก็จะดีใจคนถ้าทิ้งศีลทิ้งธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีบารมีแล้วจะตายด้วย2 อย่างคือตายโหงกับตายห่าวันนี้พวกเราอยู่ในวัยขนองอย่าไปขนองมากลูกเดี๋ยวการตายโหงที่น่าห่วงสุดๆตอนนี้อันนี้ตัดจากภาพเขื่อนเมืองไทยในอเมริกาเกิดการระบายน้ำเขื่อนใหญ่ๆระบายน้ำออกหมดเพราะมันรั่วน้ำท่วมสกลและกาฬสินธุ์
เขื่อนลำปาวที่กาฬสินธุ์มันรั่วมันเก็บน้ำไม่ได้เขตยังไม่ยุบเลยมันถ้ามีการยิงระเบิดแรงๆเนี่ยรู้ไหมอะไรจะเกิดเมืองไทยเราอยู่ต้ามอยู่ต่ำนะครับต่ำเมืองหลวงอะอยู่ต่ำมากกลับออกไปจากค่ายพืชอะไรที่ปลูกหัวลงดินแล้วเก็บได้นานๆปลูกเลยลูกอย่าขี้เกียจปลูกเลยถึงเวลาไม่ได้เข้าคิวซื้อของในเซเว่นนะครับเขาอาจจะประกาศ3วันจะยิงล้างเลยตอนนั้นจะไปไหนกันปูนยังไม่ทันแห้งเลยจะขุดหลุมทันแล้วจังหวัดเลยนี่ก็เป็นจุดที่อันตรายมากจีนสร้างเขื่อนที่ใหญ่สุดๆกั้นแม่น้ำโขงเอาไว้แต่เมื่อเกิดภาวะสงครามเขาจะต้องระบายน้ำออกเพื่อการยิงเลเซอร์หรือยิงทำลายผนังกั้นน้ำพอมันแตกมาเนี่ยมันจะเป็นการเข้าโค้งจังหวัดเลยเนี่ยกวาดนู่นแหละไปถึงหนองคายนู่นแหละลองคอยดูอีสานไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์โพชิปที่อันตรายมากเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นช่วงนี้อันนี้เขาตัดให้ดูมีการพบว่าอันนี้ตัดให้ดูจากภาพยนตร์เขาก็แชร์กันใน YouTube เยอะแยะพระอาจารย์เคยพบข่าวที่บอกว่ามีดาวชื่อว่าสมิธทัตเทิลมุ่งตรงมายังโลกของเราแต่จะใช้เวลาประมาณ120ปีถึงจะถึงแต่ตอนนี้พลังงานแห่งการคิดลบของมนุษย์เนี่ยมันดึงเข้ามาเร็วขึ้นเขาตกกระจายมากเมื่อพบว่าตอนนี้มันมาด้วยความเร็วสูงเร็วกว่าเดิมหลายพันเท่าภาพนี้นึกถึงเกาหลีเหนือยิงฉากหัวญี่ปุ่นทุกวันเรื่องที่พูดให้ฟังไม่ใช่ว่ามันใช้ทฤษฎีคาดเดาส่งเดช นะครับพยายามจะอ้างอิงบุคคลที่เชื่อถือได้สถานการณ์ก็สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเนื้อหยาบๆคุณอย่าลืมนะเมืองไทยเราเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลนะครับด้ามขวานยื่นไปกลางทะเลอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนิดเดียวเองและบรรพบุรุษก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งหลักปักฐานตรงนั้นนะครับแต่เราโดนล่าอาณานิคมแล้วเขาก็อยู่ในศีลในธรรมมาตลอดถึงการโละทิ้งเรามีประเทศของเรามีชายฝั่งทะเลนะครับทั้งสองฝั่งนะครับโดยเฉพาะฝั่งของอ่าวไทยยาวตั้งแต่ภูเก็ตถึงจังหวัดตราด 2,000 กว่ากิโลเมตรมันมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นจริงไม่ได้200ปีที่แล้วเราเคยคิดว่าเราจะไปเหยียบดาวอังคารใช่ไหมครับแล้วเราก็คิดว่ามันเพ้อฝันบ้าแล้วแล้วเขาไปหรือยังกลับจากการอบรมไปหนุ่มสาวเทคนิคทั้งหลายอย่าปล่อยที่นาว่างเปล่าถึงโฉนดจะอยู่ในทกสแล้วก็ช่างมันปลูกขิงขาตะไคร้พืชลงหัวปลูกเลยปลาแดกอย่าให้ขาดบ้านหนึ่งไห้เก็บเอาไว้วันนี้สนุกสนานสำราญกันเหลือเกิน
เมืองพุทธแท้ๆในเฟซเนี่ยโอ้โหมีแต่รูปโชว์แนวนั้นกันแหละไปทำมาไปดึงมาก็เอามาโชว์เขาสิ่งที่ดีกว่านั้นมีสาระกว่านั้นไม่ได้คิดจะทำกันบ้างเลยหรือไงเกิดขึ้นมาเนี่ยศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้พึ่งเทวดาเทพเจ้าคนมีกรรมเป็นของตนใครจะรู้ว่าเราอาจจะทำกรรมร่วมกันมานะครับบาปกรรมทั้งหมดโดนรวบรวมมาจบเกมโอเวอร์ในยุคนี้ก็ได้ที่ภาคใต้เจอสึนามิยิ่งกว่านี้อีกตายกันเท่าไพระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้หรอกวันนี้เหตุการณ์มันเห็นอยู่ทนโทษอยู่แล้วสวดมนต์ไหว้พระกันทุกวันลูกเจอพระตรงไหนไหว้ลูกนะพวกเราเนี่ยเหมือนกับคนออกสตาร์ทช้าต้องวิ่งเร็วดิจึงจะเข้าเส้นชัยยายทิ้งตะกร้าหมากไปเลยลูกศิษย์ครับองค์นี้ดูอย่าก้มยืดกายตรงๆตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งฮ่าเด็กๆเอานั่งตัวตรงๆลูกเธอกลัวไหมกลัวไหมมีเปอร์เซ็นต์เกิดไหมโน้พระอาจารย์ว่าเรามองมุมเดียวกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันคือจะเกิดจริงๆเหรอพระอาจารย์ว่าเอาเตรียมจะให้ของดีกันยืดกายตรงๆมองมาตรงนี้ถ้าใครจำไม่ได้ฟังให้ดีนะรูปนี้มีฝรั่งคนหนึ่งที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไปที่ประเทศอินเดียในสังเวชนียสถานเดินไปดูถูกดูแคลนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนเป็นเรื่องโกหกสร้างกันขึ้นมาเฉยๆไม่มีตัวตนเดินดูถูกพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาตอนเย็นก็มาพักผ่อนที่บ้านของตัวเองฝันว่าตัวเองได้กลับไปที่เดิมไปเจอพระพุทธเจ้าเดินชมพาเดินชมสนทนาธรรมเดินชมสถานที่ต่างๆตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อก่อนกล้องใช้ฟิล์มยังไม่มีเมมโมรี่แบบนี้ซื้อฟิล์มเลยใช้ฟิล์มเป็นลังๆครับเดินใส่กล้องถ่ายแท็กถ่ายอย่างเดียวแล้วเอาไปล้างออกมาติดภาพนี้นะครับภาพเดียวเท่านั้นที่ติดรู้ไหมทำไมถึงติดภาพเดียวเพราะฝรั่งคนนี้อธิษฐานว่าถ้าแม้ว่ามีตัวตนจริงขอสักภาพเถอะติดภาพนี้ภาพเดียวครับตอนนี้ฝรั่งคนนั้นก็บวชตลอดชีวิตทุ่มกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาจะเคลือบให้เธอคนละหนึ่งแผ่นเอาไปพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นมงคลใครอยากได้ยกมือขึ้นยกช้าชาติหน้าเขาเอาลีลาเยอะเลยใครอยากได้ยกมือขึ้นโอเคเดี๋ยวจะให้อย่างที่บอกลูกผู้ชายชาติพระทรงสกินเฮดพูดแล้วไม่คืนคำเอาไหมเอาเนาะมองมาตอนนี้กันเด็กๆอย่าก้มอย่านั่งตัวงอรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมดาราฮอลลีวูดที่ค่าตัวแพงมากมาก่อนลิตเติ้ลบุดด้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้เขานับถือศาสนาพุทธนะครับ
จะแนะนำของดีบางอย่างให้เธอเธอก็อยู่ไกลเกินไปถ้าอยู่โคราชจะแนะนำให้แนะนำให้ไปสักไปสักอะไรพระอาจารย์ไปสักของดีเอาไว้ป้องกันตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวสามทุ่มครึ่งเลยขอพูดตรงนี้แป๊บเดียวสักสิบนาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนั่งตัวตรงๆลูกอันนี้นั่งตัวตรงๆแป๊บเดียวลูกโลกนี้ใบนี้นะครับยังเหลือพระพุทธเจ้ากี่พระองค์หนึ่งพระองค์เมื่อก่อนท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฉายาชื่อว่าอชิตะภิกขุนะครับสร้างบารมีมา20อสงไขยกับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเทวาลัยเมื่อถึงคราวนะครับยุคนั้นคุณต้องมีบารมีมากสังเกตดูปู่ตาย่ายายของเราเวลาทำบุญไหมครับเขาจะไม่เคยทิ้งคำว่าขอให้ทานศาสนาพระศรีอานขอให้ถึงพระนิพพานเบื้องหน้าหนุนเทินคุณก็เคยอธิษฐานมาเหมือนกันว่าขอให้เจอพระพุทธศาสนาพระสมณะโคดมนะครับในยุคนั้นก็เธออาจจะเกิดในภพไหนไม่รู้ก็มีเทวดามาเป่าประกาศมีกัลยาณมิตรมาเชิญชวนให้เธอเร่งสร้างบารมีตอนที่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้จะลงมานะครับดูแสนปีไม่นานลูกถ้าสมมติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จขึ้นขึ้นพุทธปราถนาจบพระองค์ต้องรักษาศีลและเจริญเมตตาภาวนาเป็นมนุษย์พระเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนโลกเป็นไปถึง10,000 ปีหาผู้ให้คำตอบไม่ได้จนกระทั่งสัญญาณบอกประชุมไต่ถามกันว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจอุปนิมิตปรากฏแก่สันดุสิตเทพบุตรปัญจอุปนิมิตที่ปรากฏคือดอกไม้ทิพย์ที่ประดับกายเหี่ยวแห้งที่พระยาภูษาที่สวมใส่มีสีเศร้าหมองเหงื่อไหลออกจากรักแร้มีผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏและรู้สึกเบื่อหน่ายในเทวโลกเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าเทพเทวดาก็พากันไปอัญเชิญให้จุติจากดุสิตสวรรค์ลงไปเกิดยังโลกสันดุสิตเทพบุตรได้พิจารณาถึงปัญจมหาวิโลกนัตอันได้แก่การเวลาคือสัตว์โลกต้องมีอายุไม่น้อยหรือมากเกินไปสมควรที่จะบรรลุธรรมทวีต้องเป็นชมพูทวีปเท่านั้นประเทศต้องเป็นมัชฌิมประเทศเท่านั้นตระกูลจะต้องเป็นสองตระกูลเท่านั้นคือตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์และมารดาต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์และมีบารมีผู้หญิงได้ยินไหมลูกหนูลองเปรียบเทียบภาพที่พระอาจารย์ให้หนูดูการทำแท้งมโหฬารที่กรุงเทพเขตเดียวนะครับที่ให้ดูครับ 2,000 กว่าศพแล้วเขตอื่นล่ะแล้วทั่วประเทศล่ะทำกันเท่าไหร่นะครับมันถึงเวลาแล้วคือมันเสื่อมลงสุดๆแล้วตอนนี้นะครับแล้วพอเสื่อมลงสุดแล้วมันจะขึ้นใหม่ลูกที่บอกว่าหนูดูตรงนี้ก่อนที่บอกว่าเรื่องพระอาทิตย์ทรงกฎใช่ไหมครับอีกไม่นานจะมีพระอาทิตย์ทรงกฎอีกมาดูภาพภาพนี้พระอาทิตย์จะทรงกฎครั้งสุดท้ายคือครั้งที่6ครั้งนั้นคนไทยจะเห็นอยู่ตรงไหนก็จะเห็นดวงเดียวที่ใหญ่คุมประเทศเลยคุมรัศมีเต็มน่านฟ้าเลยตอนนั้นล่ะครับตุลาบวชให้ได้ช่วงนั้นปิดเทอมหรือเปล่าไม่รู้เทคนิคปิดช่วงไหนไม่รู้จำหาข่าวหาแหล่งไว้ว่าจะบวชตรงไหน7วันบวชเลยผู้หญิงบวชชีพาไม่ได้ชวนเพื่อนไปและหลายคนอย่าไปคนเดียวและเธอจะเสียใจถ้าเธอไม่ได้ทำนะครับพระองค์ท่านไม่ธรรมดา
ลูกพี่เจ้าหนึ่งในห้าของที่พระองค์ได้ตรวจดูนะครับก็ยังมีผู้หญิงต้องเป็นมารดาที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วผู้หญิงทั่วไปที่เราเห็นนะครับซึ่งเราเห็นกันก็คือบางคนไม่รักนวลสงวนตัวปล่อยนะครับค่อนข้างจะปล่อยครับปล่อยอะไรบ้างก็บางทีก็ทำตัวเลวไหลบางทีก็มีศีลมีธรรมบ้างก็ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อสอนให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอันเป็นความรู้ที่แท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบจะขึ้นมาเดี๋ยวไปฉันหน่อยนะพรุ่งนี้มีเรื่องที่ต้องพูดแป๊บเดียวเป็นเรื่องราวของยายเปียกับยายตะแว่นแอบปิ้งกันแล้วก็แอบไปอึบกันท้องผู้ชายใครที่มีแฟนแล้วหรือยังไม่มีก็ตามจำไว้ให้ดีนะการมีเพศสัมพันธ์โดยยังไม่มีการไปสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมนั้นๆทางหลักศาสนาถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่งและบาปในศาสนานั้นไม่มีวิธีการล้างไม่มีวิธีการไถ่เอาอ่านพร้อมกันเสียงดังใครอ่านคอยได้แฟนสวยแฟนรวยทุกภพทุกชาติเริ่มใช่ความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ต้องอยู่ในความเหมาะสมมีรักในวัยเรียนเชื่อมีเทียนไว้กลางลมว่าแรงยั่วยุจากคนรอบข้างมีผลทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเพราะการตัดสินใจของเราเพียงหนึ่งครั้งแล้วลงมือทำย่อมมีผลติดตัวเราไปตลอดชีวิตพี่บุ๊กเจนเหงาเจนไม่ชอบอยู่บ้านคนเดียวก็ไปตลาดนัดสิเว้ยคุณแม่จะกลับมาแม่ก็ไม่สนใจหรอกว่าเจนอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านมันแค่ครั้งเดียวเป็นไปแล้วมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วห่วยเราจริงใจที่ทำยังไงไปป่ายางรถยนต์มั้งเองก็รับผิดชอบไปแว่นละครน้ำเน่าเยอะหนังเมืองไทยสอนแต่เรื่องแย่งมรดกกับยกกันขึ้นเตียงลูกไทยหลานไทยถึงจมอยู่ในภาวะแบบนี้ไม่ได้ฟุกเหมือนละครน้ำเน่าหรอกเจนดูเอาไว้เวลาคนจะตายเหมือนต้นไม้จะล้ม
ซื้อของมาฝากเต็มเลยลูกไม่ต้องแล้วแม่หนูซื้อมากินแล้วทางไปสวรรค์มันรกทางไปนรกน่ะมันเตียนตามแนวหลักของพระศาสนาเมื่อคนเราตายจะเห็นหน้าอะไรยังไงลักษณะของจิตที่ใกล้จะดับชื่ออะไรครับที่มานำวิญญาณน้องเจนไปอ้าวคนหนึ่งโยมมาบาลคนหนึ่งโยมมาทูตไม่ได้เป่ายิงชุบกันในครั้งนี้หัดเรียกให้ถูกต้องเห็นไหมทำไมท่านโยมมาทูตถึงไม่เอาเชิญน้องเจนนั่งลงครับสวรรค์ไม่ใช่เรื่องโกหกนรกไม่ใช่เรื่องหลอกลวงลูกพระพุทธเจ้ายืนยันลูกทุกวันนี้ปัญหามันมากเพราะว่าคนน่ะยังแทงกั๊กเรื่องนรกสวรรค์นี่แหละความเคารพลูกอย่ามองไปไหนนะอย่าด่วนนั่งถ้าเกิดหน้าโรงเรียนของเรากำลังเข้าแถวพร้อมกันทั้งสถาบันอยู่ๆผอ.ประกาศชื่อเราคนเดียวเนี่ยโอ้ยตกกระจายว่าเกิดอะไรขึ้นเจนริมาปันพลังแค่ได้ยินชื่อขาลอยแล้วตัวมันไปทุกภาคสิเอาไปพิพากษาหักลบกบนี่ทำชั่วกี่ทีทำดีกี่หนเย็นที่มาตัดสุดท้ายเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2551เมื่อเวลา23นาฬิกา13นาทีทำดีมันทึกไว้ในแผ่นทองคำลูกศิษย์ครับช่วงนี้ใกล้กฐินเข้ามาทุกทีลูกเวลาหนูไปซื้อของร้านค้าเห็นต้นกฐินผ้าป่าตั้งอยู่ถ้ามีเงินมาก10บาท20บาททำได้แล้วไม่จนทำเลยจำไว้ให้ดี
มที่1ก่อนนะครับที่3เรื่องกาเมตังหาก2เด้งจำลาวาที่ให้ดูก่อนหน้านี้ได้ไหมครับ4,600 ปีลาวายังร้อนอยู่เลยปะทุขึ้นทุกวันพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากมารดาของพระโมคคัลลานะเป็นมิจฉาทิฐิจากการไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษตายไปตกนรกพระโมคคัลลานะด้วยฤทธิ์ไปโปรดมารดาในนรกพอโปรดมารดาเสร็จตอนที่พระโมคคัลลานะไปไฟในนรกดับหมดเลยกลายเป็นนรกเย็นแต่พอออกมาเนี่ยมีเปลวไฟเล็กเท่าเม็ดไข่ปลาติดชายจีวรพระโมคคัลลานะออกมามาไหม้คนบนโลกมนุษย์นะครับต้องเอาไฟนรกนี้กลับไปคืนณที่เดิมนรกมีจริงลูกหลานเอ๋ยทำความชั่วอย่าทำเลยดีที่สุดหากหลีกไม่พ้นให้ทำให้น้อยที่สุดละชั่วทุกกรณีทำความดีในทุกโอกาสชำระจิตใจให้ขาวสะอาดแล้วเราจะไม่พลาดจากนิพพานแป๊บเดียวลูกทุกวันนี้ที่พวกเราเถียงพ่อเถียงแม่นินทาครูบาอาจารย์นี่เราคิดว่าเราไม่บาปแล้วเป็นบาปกรรมที่หนักหนาสาหัสมากมันจะไปขวางทางเวลาที่เราไปประกอบวิชาชีพลูกเราจะโดนลูกน้องของเราโกงเราจะโดนลูกน้องของเรานินทาเราจะโดนทุกอย่างควายของใครก็จะเข้าคอกคนนั้นจำไว้ให้ดีบาปที่ทำกับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นบาปที่หนักหนาสาหัสมากหลังจากนั้นเจ้าจะถูกส่งตัวไปที่นรกขุมที่3เนี่ยขุมที่3ตามผลกรรมกาเมสุวิชชาจารย์ที่เจ้าได้ทำไว้ผู้ชายคนไหนที่ไปได้ผู้หญิงนะยิ่งเห็นผู้หญิงบางคนไม่สวยนะพอเขาโตหน่อยพอเห็นเนื้องอกขึ้นมาหน่อยเธอไปหลอกเขาได้เสียแล้วทิ้งเขาโดยไม่มีเหตุผลอะไรนะลูกของเธอจะโดนคนอื่นทำแบบนั้นนะครับหลายสิบเท่าเธอจำคำพูดพระอาจารย์ไว้เลยนะนะครับถูกทั้งทรมานต่อไปอีกยาวนานไปเลยเวลาเดี๋ยวเวลาไม่พอดูเรื่องปีนต้นงิ้วเรื่องกระทะทองแดงเป็นเรื่องจริงๆหนุ่มพระพุทธเจ้าเราเนี่ยรู้เรื่องเหล่านี้ละเอียดยิ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์นะครับตามรอยพุทธศาสตร์ครับแต่บางครั้งคนบางคนดันไปเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ไสยศาสตร์เอาคนโดนผีเข้าเอาไปหาหมอจะไปเอ็กซเรย์เห็นผีนั่งสูบกัญชาอยู่ได้ไงบ้าแล้วเออถ้าเธอจะพิสูจน์ว่าซีดีนี้เพลงอะไรเธอเอาไปใส่กองไฟมันจะดังได้ไงแล้วพิสูจน์เลยเอาสัตว์นรกตนนี้ไปรับทันทรมานตามผลของกรรมที่ได้ก่อไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์กรรมในนรกเบาบางลงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เศษกรรมที่ทำแพงทำให้เจ้าไปเกิดอยู่ในท้องของแม่ที่ชอบทำแพงเจ้าจะกลายเป็นลูกที่ถูกทำแพงซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง500ชาติบทจากกรรมนั้นแล้วเจ้าจะต้องไปใช้กรรมจากการทำผิดศีลกาเมสุวิชชาจารย์เบาที่สุดของเจ้าก็คือเบาที่สุดของเจ้าก็คือดูให้ดีนะครับเจ้าจะอาภัพในความรักคือไม่เป็นที่รักคือทอดทิ้งมีแต่คนรังเกียจเข้าใจคำว่าคนอาภัพไหมผู้ชายเธอฟัง
เอาเปรียบเทียบให้ฟังพูดของจริงเลยผู้หญิงบางคนสวยมากแต่เธอกับไม่ชอบไม่ประทับใจผู้หญิงบางคนขี้เหร่เธอเซลไปเซลมาเล่นไปเล่นมาเซลไปเซลมาพอได้รักกันจริงๆนะครับยิ่งไปมีอะไรกันนะครับยิ่งผูกพันพอถึงเวลาที่เขาจะทิ้งเธอนี่โอ้เธอแทบไม่มีสมาธิในการเรียนเลยคนอาภัพเป็นแบบไหนผู้หญิงรู้นะครับบางคนผู้หญิงหน้าตาดีแต่ไม่มีใครมาจีบแต่บางคนหน้าตาอัปลักษณ์ยังอายักษ์ซดน้ำร้อนมีเป็นโหลครับเขาเรียกว่าคนอาภัพมีศัตรูรอบด้านนั้นเป็นผลมาจากการที่เจ้าทำให้แม่ที่รักเจ้าเสียใจและอับอายเอากอดอก3นาทีปล่อยนอนลูกไม่เกิน4ทุ่มกว่าหนูจะได้นอนก็4ทุ่มครึ่งเห็นว่าเมื่อกลางวันได้มีการชดเชยจะขออนุญาตพาหนูไปดูนรกนี้ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีแต่ว่าจะให้ดูแค่2นาทีดูเป็นอุทาหรณ์อย่าก้มลูกดูเวลาในนรกไม่ถึง2นาทีชีวานรกคือนรกที่ตายแล้วกลับฟื้นธรรมดาแล้วผู้ตกนรกจะไม่มีวันตายเมื่อคนใจบาปหยาบช้าเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นตายไปตกนรกกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มนรกชั้นแรกจะถูกลงโทษต่างๆนานาทุกทรมานจนสิ้นใจแล้วจะมีลมกำพัดมาให้ฟื้นขึ้นมารับความทุกข์ทรมานอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสิ้นกรรมนรกกลุ่มนี้ยาวนานนาน500ปีนรกซึ่ง1วันนรกกลุ่มนี้เท่ากับ9ล้านปีมนุษย์1วันของนรกกลุ่มนี้นะครับขุมเด็กๆขุมเบาๆนะครับ1วันของนรกกลุ่มนี้เท่ากับ9ล้านปีของเวลาโลกมนุษย์ที่ลงโทษตามเส้นได้ดำในนรกนี้นายยมบาลจะเอาเส้นได้ดำมาตีเส้นบนร่างสัตว์นรกแล้วเอาอาวุธขวานเหล็กแดงมีคมมาหั่นทาฟันร่างตามเส้นที่ตีไว้เลื่อยตัดจนทรมานตายไปก็ฟื้นขึ้นมีชีวิตร่างกายใหม่เป็นอย่างนี้เวียนไปจนสิ้นกรรมสัตว์นรกมีอายุ 1,000 ปีนรกวันในนรกเท่ากับ36ล้านปีมหานรกขุมที่3สังคาตานรกสังคาตานรกแปลว่ามหานรกที่บนขี้ร่างกายสัตว์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอย่างช้าชอบทำร้ายทารุณกินฆ่าสัตว์เป็นประจำตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกที่มีร่างกายวิปริตผิดเพี้ยนเช่นหัวเป็นหมูตัวเป็นคนหรือเป็นไก่เป็นหมาเป็นควายในนรกกลุ่มนี้เต็มไปด้วยไฟแผดเผามีภูเขาเหล็กแดงมหึมาคอยกลิ้งลงมาบดผีร่างสัตว์นรกให้แหลกละเอียดแล้วกลับฟื้นอีกจนสิ้นกรรมสัตว์นรกมีอายุ 2,000 ปีนรก1วันนรกเท่ากับ145ล้านปีมนุษย์มหานรกกลุ่มที่4โรรุวะนรกโรรุวะนรกเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนครวญครางเมื่อเป็นมนุษย์ใจบาปชอบโกงที่ดินตัดสินความไม่ยุติธรรมทรมานเผาสัตว์สัตว์นรกจะต้องนอนคว่ำหน้าบนดอกบัวเหล็กที่มีกลีบใบคมกริบเนื้อหนังจะถูกกัดจมเข้าไปอยู่ไว้อย่างนั้นแล้วมีเปลวไฟลุกขึ้นมาเผาร่างจึงเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางสัตว์นรกในกลุ่มนี้อายุ 4,000 ปีนรก1วันนรกเท่ากับ234ล้านปีนรกมหานรกกลุ่มที่5มหาโรรุวะนรก
ร้องอันมากมายนรกขุมนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับมหานรกขุมที่4แต่กรรมที่ทำนั้นหนักกว่าจึงได้รับความทุกข์ทรมานที่มากและยาวนานกว่านรกขุมนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนยิ่งกว่าขุมที่4กรรมที่สัตว์พวกนี้ก่อไว้เช่นฆ่าตัดคอผู้อื่นด้วยความโกรธปล้นขโมยพระศาสนาสัตว์นรกในกลุ่มนี้มีอายุ 8,000 ปีนรก1วันนรกเท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์อ้าว 9,000 กว่าล้านปียิกาตรงพนมมือขึ้น 9,000 กว่าล้านปีนานไหมครับนานมากยิกาตรงเป็นกำลังใจให้เดี๋ยววันนี้ปล่อยนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีอะไรมาว่ากันใหม่นะครับพวกเราต้องปฏิบัตินะตั้งใจนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ชายหลายคนก็ดีขึ้นบางคนก็ยังอ้อแออยู่ครับด้วยการตรงๆพนมมือไว้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับพระพุทธองค์ไม่ให้เราคิดมากจนเกินไปให้ทำปัจจุบันให้ดีถ้าคิดมากก็อยู่ในวิสัยของการที่เราจะเป็นบ้าได้โลกใบนี้นะครับนี่สำหรับคนที่ทำบาปทำกรรมกับพ่อกับแม่ใครก็ตามที่ทำเธอดูนี้โลกันตามหานรกอยู่ข้างล่างสุดนะครับใครที่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาไหลเพียงแค่หยดเดียวนะครับถ้าเธอไม่ได้ขออโหสิกรรมและพ่อแม่ยังไม่ได้เอ่ยปากเอาโหสิกรรมให้เธอกรรมจะตัดรอนในชาตินี้เลยตายไปเมื่อไหร่นะครับเธอจะไปตกนรกไม่มีวันได้ผุดได้เกิดโลกใบนี้แตกไปหลายใบเธอก็ยังไม่พ้นจากนรกโลกันตามหานรกนะครับเธอดูให้ดีมืดไม่มีแสงมองไม่เห็นอะไรเลยเต็มด้วยน้ำทะเลน้ำกรดตั้งอยู่ระหว่างโลกทั้ง3เหมือนวงกลมติดกันนะครับบริเวณช่องว่างสัตว์นรกที่มาเกิดต้องรับทุกขเวทนาเป็นเวลา1พุทธันดร1พุทธันดรคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้จนถึงองค์ต่อไปซึ่งก็ไม่สามารถระบุได้ว่านานแค่ไหนแต่ละองค์นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงว่างที่ยาวนานมากเลยลูกเธอดูให้ดีนะครับกรรมชั่วจากการทรมานหรือประทุษร้ายบิดามารดานะครับขุมนี้ครับนะครับทรมานหรือประทุษร้ายบิดามารดาใครที่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลน้ำตาขังเบ้าน้ำตาหยดแม้แต่หยดเดียวนะเอาเวจีเนี่ยโรกันตามหานรกเธอตกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกวันนี้พวกเรานะครับที่เรากินกุ้งกินไก่กินปลากินควายเราถือว่ามันไม่ผิดกฎหมายกฎหมายเป็นกฎเล็กๆสำหรับเด็กๆ 7,000 กว่าล้านชีวิตนะครับเขียนเข้าข้างตัวเองแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดแล้ววันนี้มาเป็นกำลังใจให้อ่ะพนมมือขึ้นด้วยการตรงฉลองวิสาขบูชาฉลองพุทธชยันตีฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขบูชาชาวพุทธต่างพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้บทเพลงนี้ตั้งใจเป็นบทเพลงบูชาพระพุทธเจ้าเป็นเพลงช้าๆลูกพนมมือให้สวยฉลองวิสาขบูชาออกเสียงได้ลูกฉลองพุทธชยันตีฉลองฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ออกเสียงด้วยนะครับวันแผ่นดินหกวิสาขบูชาชาวพุทธต่างพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ใจมันคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ทั้งในสงสาร
บูชาชาวพุทธต่างพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตรัสรู้เป็นสยามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามอยู่ที่ความตั้งใจและมั่นคงจริงๆแล้วถือว่าไม่ผ่านนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ยืดกันตรงๆเธอร้องไม่เต็มใจร้องไม่สมศักดิ์ศรีชาวพุทธหรือเล่นกันคืนนี้เลยฮะร้องได้ทุเรศมากพนมมือขึ้นใหม่ร้องด้วยกันใหม่9รอบฉันจะด่าออก YouTube ให้ดูว่าเทคนิคมันมีพลังแค่นี้เหรอใครนับถือศาสนาอื่นไม่ต้องร้องใครนับถือพุทธยกมือขึ้นเอามือลงร้องให้เหมือนเดิมเมื่อกี้นี่นะอย่าให้ดังกว่าเดิมนะให้โอกาสอีกครั้งเดียวฉันจะบันทึกสดๆเองออกค่ายไปพรุ่งนี้เจอกันใน YouTube พิมพ์ชื่อไว้เลยนั่งขัดสมาธิให้หมดทุกคน